หลังจากสเปนแล้วเป้าหมายต่อไปประเทศที่จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินนั้นก็คืออิตาลีครับฉะนั้นถ้ากรีซเป็นอะไรไปหลังจากผลการเลือกตั้งอาจจะต้องออกจากยูโรโซนเนี่ยและสเปนทำท่าว่าจะรอดเพราะว่าได้เงินก้อนใหญ่เข้าไปช่วยนี่ตอนนี้อิตาลีครับปัญหาอิตาลีนั้นไม่ใช่ธนาคารเจ๊งเหมือนกับสเปนแต่ประเด็นปัญหาคือว่าใช้จ่ายเงินเกินตัวและไม่เคยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่เคยลงทุนในสิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองได้เช่นไม่เคยลงทุนในอินเทอร์เน็ตไม่เคยลงทุนในโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการทำให้อิตาลีสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีมาริโอมอนตีจึงต้องวิ่งตลอดวิ่งรอบไปหลายประเทศก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอด4ประเทศนั่นคืออิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสสเปนเพื่อจะหาทางออกให้กับอิตาลีเพราะว่าถ้าหากสเปนเป็นอะไรไปอิตาลีไปด้วยแน่นอนหรือว่าถ้าสเปนรอดได้กรีซรอดได้ก็ไม่แน่ครับว่าอิตาลีจะไปรอดได้หรือไม่เพราะว่าอิตาลีนั้นสถานภาพค่อนข้างจะอ่อนแอไม่น้อยมีโรคที่รุมเร้าอยู่หลายโรคทีเดียวครับฉะนั้นจับตาดูให้ดีนะครับว่ายูโรโซนนี่ไปมาๆนี่คนป่วยมากกว่าคนปกติซะแล้วก็ดูสิครับว่าโปรตุเกสกรีซสเปนไอร์แลนด์นี่ก็อิตาลีเข้าไปแล้วฉะนั้นจริงๆที่ไม่ป่วยเนี่ยหรือว่าที่ดูเข้มแข็งก็มีเยอรมันกับฝรั่งเศสเท่านั้นนอกนั้นนี่แน่ใจไม่ได้เลยครับจับตาอิตาลีว่าประชุมสุดยอดภายในสัปดาห์นี้เนี่ยว่าจะมีทางออกอย่างไรจะมีเงินเข้าไปฉีดเพื่อที่จะอุ้มอย่างไรปัญหาไม่ใช่ว่าธนาคารจะเจ๊งเอาเงินเข้าไปแล้วก็รอดแล้วก็มีความมั่นใจครับสำหรับอิตาลีนั้นมันหนักกว่านั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของอิตาลีเลยเศรษฐกิจอิตาลีนั้นอ่อนปวกเปียกเพราะว่าไม่มีการลงทุนในสิ่งที่จะทำให้อิตาลีนั้นอยู่ในฐานะที่จะแข่งขันกับคนอื่นหรือว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาป่วยไข้ขึ้นมาแล้วจะมีภูมิต้านทานเพียงพออิตาลีเป็นรายต่อไปที่ต้องจับตาดูหลังจากกรีซสเปนแล้วถ้าอิตาลีเป็นอะไรไปก็จะกลายเป็นโดมิโนตัวใหม่ก็ได้ครับ